อีกหนึ่งร้านที่น่าสนใจในตลาดนะตรงลาดหวายเนี่ยก็จะเป็นร้านลุงขนมหวานครับผมลุงขนมหวานครับก็เมนูละ20บาทเท่านั้น20 3กล่อง50ครับ3กล่อง50ลดอีกนะครับร้านนี้อลังการงานสร้างกล้วยเพชรได้ครับบดเผือกอาหารลงไปนะฮะ20 3กล่อง50ได้เลย20บาทนี้คือใส่กล่องไปทานได้เลยช่วยเว็บได้นะครับช่วยเว็บได้เลยนะฮะ50บาทเลยจ้าไม่ได้ออกละ5บาทค่ะโอ้เรียกได้ว่าจากทานขนมหวานเนี่ยมาที่ร้านนี้ไม่ผิดหวังเลยนะครับ20 3กล่อง50ได้เลยสาคูก็มีอันนี้เป็นสาคูไส้หมูใช่ไหมครับครับกล่องเดียวนะครับพ่อครับขายวันไหนบ้างครับลุงขายทุกวันครับขายทุกวันจะหยุดเฉพาะวันที่หยุดเนาะขอบคุณครับอันนี้10 3กล่อง50ได้เลยเองเลยพร้อมเอาอีกแล้วทุกคนครับสาคูตัวแปดตัวต้มน้ำมันนะครับเข้ามาในตลาดเนี่ยจะได้ยินเสียงลุงเลยนะครับลุงบอกไม่ต้องใช้โทรศัพท์อ่ะพาลงไทยนะครับ23กล่อง50ได้เลยครับมีขายตลาดไหนบ้างเอ่ยตลาดนี้กับตลาดคลองด่านครับมีตลาดคลองไหนที่นึงครับผมตลาดคลองด่านนี่อยู่ช่วงไหนมีรถขายตรงทิศครับอยู่ตรงสะพานคลองด่านครับคนโซนนี้น่าจะรู้เนาะครับแต่ถ้าถามแอดแอดไม่รู้หรอกครับว่าอยู่ตรงไหนถ้าอย่างสาคูที่ขายเนี่ย220เหมือนกันครับ20บาทหมดอันนี้ก็รวมได้เหมือนกันรวมได้ครับรวมได้ทุกอย่างเลยสุดยอดครับด้วยเว็บได้หมดเลยนะด้วยเว็บได้ครับพานออกไปครับมาสักครู่เนี่ยคนลุมกันเลยนะครับแล้วคนจะมาเป็นชุดเป็นชุดเลยแอดก็จะพยายามหลบไม่ให้เกียร์ลูกค้านะอันนี้เสร็จแล้วก็50ได้เลยของมันครับรวมได้หมดเลยครับทุกอย่างรวมได้หมดเลยนะฮะจริงๆก็ขายถูกแล้วนะครับแต่3กล่องรบอีกนะหมดก็ทองหมดเผือกครับเข้าส่วนพี่กัดร้านก็หาไม่ยากนะครับเดินมาจากที่จอดรถเนี่ยเข้ามาเจอเลยนะครับก็จะอยู่เป็นล็อกแรกๆเลยเลยจากเสื้อผ้าขึ้นมานิดเดียวนะครับ23ต่อ50ได้เลยช่วยผมเว็บได้ครับเปิดฝาออกเว็บให้ร้อนได้เลยบัวลอยลูกบัวลอย23ต่อ50นะครับทำลงไทยกันนะครับ23ต่อ50ได้เลยร้านลุงเนี่ยครับได้ทุกคนนะครับ23 50ได้เลยผมช่วยตะกร้อบัวลอยบัวเผือกครับตะกร้อเต้าส่วนรวมได้หมดเลยนะครับน้ำต้มตัวแปบครับโก้ไม่ทานกล่องแล้ว20นะครับ3กล่อง50นะพอแล้วลูก40บาทค่ะ50บาทเลยจ้ามันสับหลังครับมัน5นาทีครับตอนนี้ก็20นาทีแล้วจะ5นาทีแล้วบางคนยี่สิบสามกล่องห้าสิบนี่เลยครับครบถ้วนครับอันนี้สิบสามกล่องห้าสิบครับตะโก้เดือบต้มของมันนะครับตัวแปดครับมาพูดไปเชยเรียกทุกคนนะครับ20ตักกล่อง50ได้เลยวันนึงนี่เตรียมกี่เมนูครับเนี่ย10กว่าครับประมาณ10กว่าเนาะตัวไหนขายดีสุดครับแล้วแต่บางวันครับแล้วแต่บางวันเนาะปัจ
จะเป็นนมถ้วยน้ำหนึ่งขบวนอ๋อนมถ้วยใช่ไหมครับนมถ้วยน้ำหนึ่งหมดก่อนแล้วก็มาจะเป็นบัวลอยบดเผือกตามตัวนี้จะหมดก่อนครับนมถ้วยนี่ก็จะเป็นสูตรโบราณครับโบราณเราเลยครับก๋วยจั๊บว่ะก๋วยจั๊บแม่กินมะกอกนู่นพ่อกินอะไรไม่รู้แม่กินพ่อกินก๋วยจั๊บแล้วเขาแกผมอย่างเงี้ยก๋วยจั๊บย่างที่ป่าเลยจ้าน้ำซุปก็เหลือก็น้ำซุปนู่นน้ำซุปนู่นน้ำต้มน้ำซุปน้ำต้มน้ำน็อกอันนี้13กล่อง50ครับทานน้ำไฟนะครับลุงแกลมดีมากเล่นก่อนนะฮะ23กล่อง50ได้เลยนี่ก็ร้านเราอยู่ระแวกนี้รู้จักกันหมดนะครับก็จะแซวกันไปแซวกันมาครับอันนี้13กล่อง50ได้เลยทานน้ำไฟกันนะครับแกขายดีมากเลยนะถ้าฝากกันไว้นะครับกับร้านลุงขนมหวานอีกหนึ่งร้านที่อยู่ภายในบริเวณตลาดนัดของลาดหวายนะครับพิกัดก็อยู่ที่ซอยบางพลีใกล้ๆกับที่กรมอุตสาหกรรมเลยคลิปโดนใจก็ฝากไว้กดซับสไครต์เป็นกำลังใจกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ